เมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมายุงจำนวนกว่าแสนตัวที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือยุง GMO ได้ถูกปล่อยออกไปในเมืองพิราซิคาบ้าในบราซิลโดยเมืองนี้ถือเป็นเมืองที่มีโรคไข้เลือดออกระบาดมากที่สุดเมืองหนึ่งโครงการนี้เป็นของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอังกฤษที่ชื่อว่า Oxitech ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นระดับโลกที่ใช้นวัตกรรมในการควบคุมปัญหายุงและแมลงโดยสามารถกำจัดประชากรยุงได้อย่างประสบความสำเร็จถึง 90% นายแอนดี้แมคคิมี่หัวหน้าภาคสนามของ Oxitech กล่าวว่าความสำเร็จนี้เคยเห็นมาแล้วในโครงการที่หมู่เกาะเคแมนในปี2009และที่เมืองบาเฮียทางตอนเหนือของบราซิลในปี2010รวมไปถึงที่ปานามาในช่วงที่ผ่านมานายแมคคิมี่เชื่อว่าโครงการที่เมืองเซาเปาโลซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากถึง 8,000 รายในปีนี้จะประสบความสำเร็จเช่นกันนายแมคคิมี่กล่าวกับรอยเตอร์ว่าความสำเร็จของ Oxitech ในเมืองต่างๆต้องถือว่าสูงมากถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ยาฆ่าแมลงทั่วไปซึ่งได้ผลแค่ประมาณ 30%ยุงคือพาหะโรคไข้เลือดออกและยุงที่ถ่ายทอดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกให้กับมนุษย์คือยุงตัวเมียสายพันธุ์เอเดสเอยิปติการทำงานของ Oxitech ได้ผลเนื่องจากพุ่งเป้าไปที่ยุงตัวผู้และการสกัดการเติบโตของลูกยุงนักวิทยาศาสตร์ของ Oxitech ฉีดเซลล์ DNA ของยุงที่ผสมกับโปรตีนชื่อ TTA เข้าไปในยุงตัวผู้สายพันธุ์เอเดสเอยิปติหรือยุง GMOและเมื่อยุงตัวผู้เหล่านี้ผสมพันธุ์มีลูกกับยุงตัวเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกลูกยุงที่ออกมาก็จะตายก่อนที่จะโตเป็นยุงทั่วไป Oxitech เตรียมจะปล่อยยุง GMO ออกมา 800,000 ถึง 1 ล้านตัวทุกสัปดาห์ในช่วง 10 เดือนข้างหน้าโดยวิธีนี้จะทำให้จำนวนประชากรยุงค่อยๆลดลงเมื่อแต่ละช่วงอายุไขของยุงผ่านไปเจ้าหน้าที่ทหารบราซิลได้เข้าไปช่วยโครงการนี้ในสัปดาห์ที่แล้วโดยออกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเยี่ยมชาวบ้านเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนและการป้องกันไม่ปล่อยให้น้ำขังในแหล่งหรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแต่โครงการของ Oxitech ได้รับการต่อต้านจากชาวบ้านในเมืองฟลอริดาคีสในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เมื่อชาวบ้านที่นั่นบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ถูกใช้เป็นหนูทดลองการต่อต้านของชาวฟลอริดาคีส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดและความกังวลว่ายุงตัวเมียที่ได้รับเชื้อ GMO อาจเล็ดลอดออกมากัดคนและปล่อยเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เจ้าหน้าที่ Oxitech กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานอะไรว่ายุงจะส่งผ่าน DNA ใหม่ให้กับคนหรือทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ในขณะนี้จึงขึ้นอยู่กับสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐว่าจะอนุมัติให้โครงการของ Oxitech เดินหน้าต่อไปหรือไม่